Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะวันนี้นี่พี่แมวก็นะฮะไม่ได้มาเล่นนะวันนี้พี่แมวจะได้กว่าแบบว่ามีข่าวดีนะครับผมนะก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมจะเอาภาพนึงให้ดูนะครับผมไปดูจากเซิร์ฟนอกนะก็คือภาพปริศนานะครับก็ทุกคนก็ดูเอานะครับว่าเราสังเกตภาพไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือภาพแรกนะคะดูว่าเหมือนจะเป็นผู้ชายนอนหมอบแล้วเอ๊ะมองอะไรอยู่ตรงพื้นดินนะเอ๊ะพอเราดูภาพที่2เนี่ยคือเดินไปเหยียบนะฮะพอภาพที่3นี่มันคือบึ้มนะฮะแน่นอนครับทุกคนเรามาลองถ่ายกันดีกว่านะผมจะให้เวลาว่าภาพนี้มันสื่อถึงอะไรมาเริ่ม TikTok 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 แน่นอนครับทุกคนก็ไม่รู้แต่ผมรู้นะฮะโอเคครับผมก็จะบอกว่าโอเคผมจะขึ้นภาพไปดูโอเคนี่ไงฮะนี่คือภาพที่ทุกคนเห็นครับไม่ต้องตกใจนะคะภาพนี้ก็คือด้านของระเบิดฝังดินนะผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อระเบิดว่าอะไรใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นระเบิดอะไรนะคือมันเป็นระเบิดฝังดินนะผมเรียกว่าระเบิดฝังดินแล้วกันเป็นกลมๆอ่ะตอนถ้าใครเคยเล่นเกม PB นั่นน่าจะมีนะฮะผมไม่แน่ใจนะแต่ระเบิดฝังดินคือแบบนะก็ดูในภาพก็คือมันเซิร์ฟนอกก็เหมือนจะมานะครับแต่ก็เซิร์ฟไทยก็อีกยาวไกลนะถ้าดูถึงระเบิดเนี่ยเอาจริงนะฮะระเบิดนี้ประวัติจริงๆแล้วเนี่ยระเบิดพี่แกเนี่ยมันผลิตมาจากประเทศรัสเซียนะฮะเรียกว่ารัสเซียเนี่ยเป็นเมืองเรียกว่าผลิตระเบิดชั้นดีนะเรียกว่านะของเขาดีจริงนะฮะส่วนเรื่องระเบิดเนี่ยผมถ้าเรามาในฟรีไฟล์เนี่ยผมว่ามันน่าจะโกงพอๆกับเหมือนระเบิดทั่วไปแต่ผมว่ามันน่าจะโกงกว่านิดนึงคือแบบคือมันอย่างว่าคือระเบิดฝังดินนะสมมติถ้าเราไปวางอย่างเงี้ยฮะเราไปวางแบบต้นไม้หรือตรงพุ่งหญ้าหรือตรงแบบซอกบ้านแล้วแบบคือแบบเราอาจจะไม่เห็นนะฮะแบบเดินไปแบบคล้ายๆมันระเบิดมันคล้ายๆกับเคมอกับ C5 นะครับเคมอคือระเบิดตั้งไงนะครับทุกคนก็ผมว่าค่อนข้างที่จะแบบว่านะก็อยากให้มันมาเร็วๆเหมือนกันนะฮะทางด้านของเจ้าระเบิดฝังดินนะแต่ผมเรียกว่าระเบิดฝังดินนะถ้าใครรู้ชื่อก็ช่วยพิมพ์ข้างล่างทีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ผมก็เรียกระเบิดฝังดินนะก็ดูจากภาพก็เซิร์ฟนอกก็จะมาแหละแต่เซิร์ฟไทยก็อีกนานนะก็โอเคนะระเบิดที่2ก็เรียกว่าตามมาติดๆเลยนะผมเป็นคนที่ชอบมากนะคือฟรีไฟล์เนี่ยคือพลาดอย่างหนึ่งก็คือเอาปืนเอาพวกอะไรมาหมดแล้วลืมระเบิดได้ยังไงครับแน่นอนครับภาพที่2อาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะภาพที่2เนี่ยเหมือนจะเป็นเซิร์ฟของเซิร์ฟอะไรสักเซิร์ฟนึงนะผมว่าเนี่ยเป็นเซิร์ฟของแบบเซิร์ฟต้นตำรับเนี่ยเป็นไม่เวียดนามก็อินโดนีเซียคือมันเป็นแบบมันมีขายแล้วทุกคนแบบมันเป็นเหมือนระเบิดควันป่ะฮะถ้าดูจากรูปมันเหมือนแบบระเบิดเป็นระเบิดวิงหรือระเบิดแฟตหรือระเบิดอะไรสักอย่างนะคะถ้าดูภาพมันคือแบบถ้าใครเคยเล่น PB เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นระเบิดแบบเราพอปาเสร็จใช่ไหมฮะพอเราดูระเบิดนั้นปืนมันจะแบบวิ่งบนหน้าจอขาวๆเลยฮะก็คือผมลองไปดูวิดีโอเจ้าภาพนี้ก็คือผมไปดูวิดีโอครับแต่ผมไม่ได้อัดมาแล้วคือวิดีโอมันแบบไม่ค่อยชัดนะแต่ผมดูมาผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันแบบทุกคนเข้าใจแน่นอนคือตอนที่มันปาระเบิดไปนะครับเจ้าระเบิดไอซี่สีเทาเนี่ยพอมันปาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นควันสีขาวครับมันเป็นเหมือนแบบระเบิดแฟตนะคือมันแบบมันคือแบบถ้าเป็นระเบิดมันจะคืนคำนวณแบบ5 4 3 2 1ปุ๊บมันก็ระเบิดใช่ไหมฮะแต่ระเบิดนี่คือพอมันปาเสร็จปุ๊บมันไม่มีคูลดาวน์ครับผมแบบคือมันปาเสร็จปุ๊บก็คือแบบวิ่งนะเป็นสีฟ้าคือแบบค่อนข้างที่จะสวยนะคือเสียดายมากคือไม่ได้เอาวิดีโอมาให้ดูคือแบบคือถ้าทุกคนเอาวิดีโอมาดูนี่คือแบบว่าแจ่มแมวนะคือ GM ก็วอนนะคะถ้า GM ดูคลิปนี้จบก่อนนะฮะช่วยนะเอาชุดซามูไรมาก่อนแล้วกันเนาะส่วนระเบิดนี่ก็เอามาเลยฮะเอาระเบิดแบบกดเนี่ยไอ้ระเบิดที่มันติดตั้งพื้นเนี่ยผมอยากเล่นมากคือแบบผมว่าแม่งดีจริงว่ะระเบิดเนี่ยคือแบบนะถ้าใครอยากให้มาเร็วๆก็ก็ทำใจนะคะอยากให้มันมาเร็วๆเนาะก็ไม่ได้เสียวาอะไรอยู่แล้วนะก็อยากให้มันมาเนาะก็คือเราจะได้มาเล่นเนาะเรียกว่าจำมาเลยเดียวโอเคหัวข้อที่2ก็คือเนี่ยผมจะมาเรียกว่ามาสอนหากล่องแล้วกันกล่องสีแดงฮะก็คือเล่นแบบแรงค์ครบ20ล้านเกมนะครับไม่ต้องงงนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวเราไปเข้าหน้าเว็บกันดีกว่านะทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับหน้าได้ก็รู้ว่าหน้าอะไรไม่รู้นะฮะแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคือหน้ากิจกรรมนะก็คือแบบว่าเล่นแรงให้ครบตามจำนวนนะฮะได้เลยว่าตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบ23ล้านครั้งนะเรามารับของรางวัลดีกว่าน่าจะเป็นทางของพวกเกาะนะรับรางวัลสำเร็จดีใจด้วยนะครับก็ส่วนของเนี่ยผมว่าน่าจะมีแบบนะรับรายวันด้วยเห็นไหมครับน่าจะทำภารกิจแล้วก็เนี่ยครับภารกิจประจำวันล็อกอินก็จะได้อีกนะครับคือแบบนะคือมันได้2ต่อถ้าเล่นครบ30ครั้งก็จะได้ประมาณ30ล้านครั้งเนาะก็จะได้ประมาณ 1,500 โกนะถ้าเล่นครบ50ล้านครั้งก็คือช่วยๆกันก็คือจะได้เป็นมีดนะครับสมมุติว่าทุกคนรีบไปลงแรงกันแบบไต่แรงให้ถึงแบบแรงแพ็คแรงไดมอนด์ขึ้นครับจะได้เป็นมีดเหมือนมีดสกินเอ็กซ์คิลิเบอร์อาถาวรนะครับผมว่าได้เป็นแบบมีดแบบสีแดงอ่ะเป็นมีดลายฮีโรอีกสีแดงครับค่อนข้างที่จะแบบว่าจำแมวแวววับกันเลยทีเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดีกว่าที่เราได้มานะครับโอเคเราไปเปิดกล่องกันดีกว่า
โอเคครับหลังจากที่เราเข้าเกมมานะครับมันก็จะได้รางวัลเรียกได้ว่ารางวัลภารกิจแรงนะฮะรายวันก็ได้99โกก็ไม่น่าเกลียดแล้วก็กล่อง10กล่องนะครับเรียกว่ากล่องเคลี่ลักนะคือกล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนเห็นกิจกรรมนั้นไหมครับคือมันมีกิจกรรมตรงนี้ด้วยครับเห็นไหมผมจะให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมคือเป็นภารกิจรายวันนะคือสังหาร9ตัวในแรงคือแบบคือของมันก็ดีนะก็คือแบบได้ของทั้ง2ดอกเลยนะคือได้จากหน้าเว็บแล้วก็ในเกมแล้วก็ลอยกระทงนะครับกิจกรรมลอยกระทงก็คือเล่นจบเนี่ยในเกมนึงก็จะได้กระทงนะเอากระทงเนี่ยสองอันเนี่ยก็คือเล่นวัน2เกมก็ไปแลกกล่องนะครับเรียกได้ว่าเอากล่องเนี่ยไปเปิดต่อนะครับค่อนข้างที่จะแบบว่าจะแมวแวววับเหมือนกันเลยนะทุกคนก็โอเคนะก็หลังจากที่เราไปแลกกล่องอะไรมานะครับผมขอไปหมุนลัคกี้ก่อนนะละกันนะก็คือแบบว่านะคือลัคกี้ผมเหลือก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะก็ไปหมุนเลยดีกว่าเนาะโอเคหมุนเลยนะก็อื้อหือคือหมุนไม่ต้องซีเรียสนะครับผมว่าผมจะเอาสแตมป์อย่างเดียวนะคือแบบเงินเนี่ยผมพยายามจะเก็บให้ได้ 50,000 ครั้งนะเอ้ย 50,000 โกนะครับจะได้เอาไปใช้ทางด้านของไปเปิดเรียกว่าผมจะเอาไปใช้ในการเปิดเรียกว่าเปิดลัคกี้โกของอันใหม่นะผมไม่คิดว่าชุดผมไม่รู้เหมือนกันว่าชุดต่อไปเนี่ยเป็นชุดอะไรนะก็เดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูลมาให้นะครับโอเคตอนนี้ก็จะสุ่มครบ20ครั้งแล้วเนาะก็จะเก็บไว้อีกอันนึงเนาะเอาไปใช้สำหรับอาทิตย์หน้านะจะได้แบบประหยัดตอนนี้ก็จะพยายามเก็บเงินละพยายามจะไม่ใช้เงินเยอะเนาะโอเคนะครับก็หลังจากไอ้นั่นนะครับผมก็จะให้ดูนะครับหน้าตาแรงก็จะเปลี่ยนนะครับสำหรับมันจะอัปเดตนะผมว่าน่าจะเป็นซีซั่นหน้าแหละก็อัพเป็นแบบว่าค่อนข้างก็จะเท่นะครับเดี๋ยวผมจะรูปให้ดูเนาะค่อนข้างที่แบบว่าแจ่มแมวอะไรทีเดียวเนาะเรียกว่ารูปลักษณ์อะไรของแรงเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับค่อนข้างที่จะแบบว่ามันสวยขึ้นนะมันน่าเล่นแล้วมันน่าไต่ขึ้นแล้วมันแบบว่าดูดีมีระดับเนาะโอเควันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องนะครับก็กล่องที่เราดองมานะคือกล่องเรียกได้ว่านะฮะนี่ครับผมไอ้กล่องที่เราได้มาคือ10กล่องมีโอกาสได้อะไรบ้างครับมีโอกาสได้ชุดนี้นะครับชุดเบสบอลหญิงนะฮะกับชุดผู้ชายนะครับเบสบอลชายถาวรก็ห น้ากากนะครับขออภัยนะครับหน้ากาก3วันแล้วก็ชุดโอ้โหชุดแม่งกากจริงๆนะฮะก็ดูไม่น่าจะดีส่วนกล่องนี้ก็ได้จากกิจกรรมเล่นของไอ้ฮาโลวีนนะครับก็คือแบบก็จะนะก็ไอ้ที่เราเติมนั้นก็หมดไปแล้วนี่คือทำภารกิจได้มาแล้วก็นี่ครับรวมทั้งหมดเป็นทั้งหมด20กล่องนะแต่ผมจะขอแคปไว้ก่อนเนาะเรียกได้ว่าแบบแคปไว้คือแบบนะเปิดเลยนะไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับโอเคเราไปเปิดเลยดีกว่านะกล่องที่1นะครับกล่องที่2สุดยอดเลยอาฮ่าโอ้โหผมบอกเลยนะออกเซตนี่คือแบบคือแม่งดวงจริงอะทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรครับค่อนข้างที่จะแบบว่าเฮ้ยนะไม่ได้อยากได้เสื้อเนี่ยอยากได้หน้ากากขาวคือมันเท่มากครับแต่มัน3วันก็อย่างว่าครับมันไม่ถาวรเนาะก็เปิดไปเถอะครับคือมัน3วันคือในรูปมันเขียนว่ามีโอกาสได้ชุดลิมิตตรงลิมิเต็ดนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะมันมีโอกาสได้นะทุกคนถ้าลองดูดีมันมีโอกาสได้ชุดไอ้เจ้าเหมือนเป็นชุดอะไรนะ3ชุดอะคือมันไม่ตรงกับรูปหรอวะเนี่ย What the fuck ไม่เป็นไรฮะเรามาเปิดหน้ากากนี้ต่อนะครับคือตอนนี้เราขาดหน้ากากนี้หน้ากากเดียวคือถ้าแม่งได้คือแม่งพีคจริงผมบอกคำเดียวนะโอเคเราเปิดกันต่อนะไม่เป็นการเสียเวลาทุยโอเคครับ3วันโอเค7วันนะฮะเรียกว่าหน้ากากนี้ก็ถ้าได้ถาวรนี่คือแบบกล่องฟรีนะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะก็คือเปิดไปเถอะเนาะก็ได้ถาวรไม่ได้ถาวรก็ช่างมันนะครับ3วันนะครับผมเหลือ5กล่องแล้วนะทุกคนโอเคเหลือ3วันละเอ้ยไม่เหลือ4กล่องแล้วฮะเอ้ยไอ้ที่ถาวรโอ้โหถ้ากลับว่าผมได้หน้ากากนี้ครบทุกอันเลยเฮ้ยคือมันหน้ากากไอ้ถ้าคุณทุกคนเคยดูคลิปเก่าเนี่ยคือ2หน้ากากเนี่ยผมได้หน้ากากอันนี้มาก่อนใช่มั้ยครับสีม่วงแล้วพอมาอีกคลิปนึงเปิดได้หน้ากากนี้พอมาอีกคลิปนี้เปิดได้หน้ากากนี้ครับผมถามจริงนะครับคือ3กล่องนี้มันจะมีประโยชน์อะไรครับคือแบบว่าเฮ้ยมันเปิดได้3อันหมดเลยอ่ะคือผมถ้าถามว่าผมชอบใส่อันไหนผมก็ชอบใส่อันนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันดูแบบเท่สุดแล้วนะโอเคเราเปิดให้แม่งให้หมดดีกว่านะอย่าไปเสียดายโอเคได้เป็นอย่างอื่นแทนได้เป็นโกโอเคได้เป็นสัจจ์นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ถือว่าไม่เกลือนะครับถือว่าเปิดได้โอเคอันนี้ก็ผมอยากได้เป็นท่านั่งของหัวฟักทองเนาะก็จะมาใส่ชุดกับไอชุดนั้นนะเห็นได้ข่าวว่ามันใส่ชุดกับชุดนักโทษเข้าแล้วก็ปี๊บแล้วก็ถุงเนาะโอ้โหแม่งได้ถาวรนี่คือแม่งพีคจริงนะทุกคนก็โอเคเรามาเปิดกันต่อดีกว่านะเพราะเราไม่พร่ำทำเพลงเนาะโอเค300โกนะครับท่านที่จะแบบว่าออกยากนิดนึงนะฮะเหลือ2กล่องแล้วปะลุยกันต่อนะทุกคนโอเคแผนที่ตะเบียงนะครับก็กล่องท้ายนะกล่องท้ายและท้ายสุดนะก็ขอให้ได้สัก3วันก็ยังดีนะก็จะเอาไปใส่เล่นนะคืออยากได้นี่มากครับถุงประเทมากหรือไม่ก็ฟักทองนะครับท่านที่แบบว่าจำแมวโอเคก็ไม่ได้นะก็ช่างมันนะก็ไม่เป็นไรนะก็คือแบบว่าดวงคุณหมดแล้วอะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มโกรยันอีกใบนึงดีกว่าเดี๋ยวกูไม่เก็บแล้วนะฮะโอเคนะก็สุ่มอีกครั้งนึงก็ได้มาเลขสวยครับเรียกว่า90ลัคกี้นะฮะเลขค่อนข้างที่จะแบบว่าสวยแมวสวยงามตาทองเรื่องส่วนไอ้ร้านค้านี่นะครับที่ลดทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนได้กี่เปอร์เซ็นต์คะช่วยเม้นทีนะค่ะใครอยากดูคลิปนี้คือส่วนผมเนี่ยผมได้ลด 40% ค่อนข้างที่จะแบบว่า
เออถ้าทุกคนสังเกตดีๆคือไอ้ดีไข่ของเพื่อนผมอะผมไปดูในเพื่อนในห้องใช่ป่ะครับที่แบบไม่ได้เติมอะคือมันได้ส่วนลด80 70ครับแต่ผมเนี่ยคือผู้เล่นที่แบบว่าเล่นมานานแล้วแต่อาจจะนานๆทีจะเติมไม่ได้เติมบ่อยสุ่มได้40 30ในห้องผมอะคือแบบมันมีคนสุ่มได้40 60 80ก็คือแบบเผื่อพวกที่ไม่ได้เติมอะพวกมือใหม่คือมันงงมากคือแบบผมไม่รู้ว่าเจมมันแบบล็อกไว้เปล่านะก็เราไม่สามารถแบบรู้นะครับส่วนปีกเดวิลเนี่ยผมจะเอาให้ดูภาพนะครับปีกเดวิลเนี่ยผมซื้อแน่นอนผมจะเอาให้ดูภาพนะครับนี่คือภาพสำหรับชุดเดวิลเวลาใส่สำหรับด้านหน้านะครับคือปีกมันแบบเท่มากเวล1จะเป็นวงกลมนะฮะเวล3นี่คือแบบกลางปีกแผ่นะครับส่วนด้านหลังนะผมจะภาพให้ดูนะด้านหลังนี่คือแบบแม่งเท่จริงนะครับคือเอามาใส่ชุดกับชุดแข่งนี่คือแบบแม่งก๊อตครับก็ใครได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะสำหรับผมก็จะเติมซื้อแค่หน้าปีกเดวิลก็เติมแค่90คาริน่าเชลก็ได้นะคือจริงๆแล้วมันแบบเนี่ยใส่เข้าชุดแข่งมากนะแบบหันหลังนี่แบบใส่ปีกคือแบบโอ้โหชุดแรงใส่ปีกแรงคือมันเท่มากครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่แมวเนาะเรียกว่าวันนี้พี่แมวก็จะมาแจ้งสาระเกี่ยวกับเรื่องราวของที่กำลังจะมาใหม่ก็คือตัวนั่งของเจ้าโรเบิร์ตแล้วก็ชุดซามูไรนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์นะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ